โอเคครับได้ครับประมาณนี้ได้ได้ได้โอเคครับโอเคนะครับทุกคนนะครับที่ถูกโปรเจกต์วันเกิดแล้วกันแฟนๆเริ่มทำเต็มไปหมดตอนนี้โอ้โหเห็นหลายอย่างเลยครับก็มีทั้งที่จัดงานแกลเลอรี่มีป้ายต่างๆมีรถตุ๊กๆก็มีอะไรเงี้ยน่ารักมากก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เซอร์ไพรส์ในวันเกิดผมถึงขั้นมีแรปยัดทั้งห้างรบกวนนิดนึงค่ะพอดีน้องมีงานต่อเดี๋ยวผม5นาทีค่ะนะคะมีแฮมิดแล้วเต็มหมดเลยทั้งสื่อที่มีที่ไหนกันนะครับที่ต้องทำให้รู้สึกแบบนี้อยากไปดูเหมือนกันยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูของจริงเลยแต่ก็เห็นรูปที่ถ่ายแล้วก็จริงๆรูปของนั้นก็ผมก็มีส่วนเลือกเองเป็นคนเลือกเองว่ารูปนี้รูปนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรารู้ไหมว่าเขาทุ่มให้เราขนาดนี้ตอนนี้เลยรู้ตอนเนี้ยแหละครับตอนที่เห็นมันไปอยู่ตามที่ต่างๆแล้วเพราะตอนแรกก็มีแค่แบบไปถ่ายรูปเป็นรูปแบบพิเศษสำหรับแฟนๆในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าโหมันจะแบบมีหลายยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีหลายที่ขนาดนี้มีในประเทศด้วยมีต่างประเทศด้วยก็ขอบคุณทั้งแฟนในประเทศและต่างประเทศรู้สึกไงที่โควิดก็พลาดมาจากแฟนคลับไม่ได้เลยโหมันถามว่าพลาดไหมจริงๆคิดถึงอ่ะผมว่ามันก็รู้สึกว่าได้เจอน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นก็คิดถึงแฟนๆทุกคนครับหวังว่าหลังจากโควิดก็มีโอกาสก็อยากให้มาเจอกันแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันก่อนจะมีโอกาสจะไปดูเองด้วยตัวเองครับเนี่ยเดี๋ยวต้องหาเวลาแวะไปครับแต่ความฮอตของเรามันก็คือถึงกับติดเทรนเลยนะแบบติดหนุ่มฮอตที่มายอดฟอลโลว์เยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับก็จะตั้งใจทำงานนะครับก็จะทำงานมันไปให้ดีแล้วก็ส่วนเร็วนี้ก็มีซีรีส์เนาะไปเอฟโคใกล้ลงจอแล้วครับโอ้ขอฝากหน่อยนะครับเสาร์นี้นะครับ18ธันวาคมนะครับทางช่องจีเอ็ม25เวลา 20:30 นะครับเอฟโคที่1จอแน่แล้วนะครับก็รับรองว่าสนุกมากๆครบดนแล้วก็ไม่ได้มีแค่ผมด้วยยังมีนักแสดงท่านอื่นมีผมมีวินมีอันนี้มีดิวแล้วก็มีน้องตูด้วยนะยังไงก็ฝากทุกคนในเรื่องไอโฟไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะก่อนอันนี้คือทำไมเรื่องดราม่าค่ะเรื่องดราม่าสวัสดีครับขอบคุณครับ